ี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าปปง.เนี่ยคืออะไรนะคะเนี่ยก็อาจจะรู้จักตอนท่านก็ยังไม่รู้จักค่ะมาให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เลยนะคะรวมก็ราชการจังหวัดสระบุรีขึ้นเป็นประธานในที่เลยของวันนี้ค่ะและขอเรียนเชิญที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีกรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและสนับสนุนความร่วมมือของประชาชนเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน350คนวันนี้อีกอันหนึ่งช่วยจัดหาวัสดุอุปกรณ์สถานที่นะครับองค์การแห่งส่วนจังหวัดนี่นำโดยท่านรองปลัดกับท่านผู้บริการกรุงเทพตัวแทนท่านนายกเทศบาลนี่มาหลายกลุ่มตัวแทนท่านนายกอบต.พนักงานของอบต.พนักงานเทศบาลแล้วก็ตัวแทนของชมรมกำนันที่บ้านรวมทั้งตัวแทนของภาคข้าราชการแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางเทศบาลก็มาเล่นในการปรับปรุงวางท่อโดยการประสานงานกับตำรวจอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลยทำให้การจราจรเรามีปัญหานิดหนึ่งแต่เชื่อว่าหลังจากวันนี้กำบังไปแล้วก็จะดีขึ้นบ้านเมืองมันก็ไม่ยุติธรรมนะทุกๆเรื่องนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเหมือนกับวันนี้จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันนึงสังคมไทยเราเนี่ยมันเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ระบบเอื้อกูลเราก็ต้องมีความพร้อมทางศักยภาพทางนั้นทางนี้นะครับในอดีตมันไม่รุนแรงเพราะในอดีตนั้นทรัพย์สินเงินทองหรือโอกาสช่องทางในการที่จะทำธุรกิจกระทำการต่างๆที่ผิดกฎหมายและก็สะสมเนี่ยมันไม่มีมากมายแล้วมันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้กระทบถึงการดำรงชีวิตของคนอย่างรุนแรงแต่พอโลกปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคนเท่านั้นทุนนิยมในจังหวัดทุนนิยมในประเทศและทุนนิยมระหว่างประเทศโดยเฉพาะเหตุการณ์นายวันๆหรือที่เราได้ยินนะครับ9กันยายนนะครับ2001นะหรือ2544เนี่ยนายวันๆนั้นเป็นเหตุการณ์ที่